ซื้อปลาหางนกยูงมาตั้งแต่วันเสาร์พอซื้อมาก็เอามาเลี้ยงในโถเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีลูกเกิดมาด้วย8ตัวออกลูกมา8ตัวใน5ตัวเนี่ยตายไป3ตัวทิ้งไปแล้ว1ตายไปเมื่อวานนี้1ตัวแล้ววันนี้อีก2ตัวนะคะซูมให้ชัดนะกุ้งป่องไม่รู้ว่าเขามีท้องหรือเปล่าอะไรคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ตายไม่รู้ว่าทำไมถึงตายก็มีสาหร่ายหางกระรอกอยู่ด้วยมันก็น่าจะมีอากาศและออกซิเจนนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไอตัวปั๊มออกซิเจนใครรู้คำตอบเม้นมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ